壊したい大事そうに抱えた私を街のざわめき愛想笑いの憂鬱本音なんていつかสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเอสตอริฟิเคชันในเกม Land Kisser Mobile นะคะตอนนี้เอสก็อยู่ในโหมด Kingdom of the Aurora สเตจที่7นะคะในชื่อ Interplanetary Cloister ระดับ4จ้าถ้าพร้อมแล้วเราก็จะไปเคลียร์สเตจที่1แบบโปทากันเลยนี่ส่วนรูปทีมที่ใช้ก็จะมีแบบนี้นะคะทั้งหมดมีแค่นี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็เข้าสู่สนามกันเลย Let's get started สิ่งที่ต้องระวังคือเราระวังหมอผีตัวนี้ดีกว่าหมอผีตัวนี้จะมีไนฟ์ฟรีสนะจ๊ะก็นี่ค่ะ Browse เราก็รอให้สตูเดินมาก่อนต้องระวังเราระวังนกไว้ดีนะแล้วก็ยิงดูหมอผีก่อนหมอผีน่าจะปึ๊บโอเคฮิวก่อนค่ะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือนี่ก่อนปึ๊บเรายิงนี่ก่อนไปเราก็ต้องล็อกทำแบบนี้เขาก็จะขยับไม่ได้ช่วงระยะหนึ่งอ
่อนหนึ่งเราสตาร์ทเขาเลยก็ยิงกระสุนยิงควิปค่ะคอนค่ะบายบายอเมด้าไปเราไม่น่าเลยและต่อมาเสร็จท้ายนะผ่านด่านแล้วค่ะนี่ต่อมาก็แสบตีพอร์ตก็จะตามนี้นะจ๊ะโอเคเรียบร้อยต่อมานะคะก็จะเป็นด่าน 7-2 นะคะซึ่งมันมีฝีให้ทำก็คือให้ส่งฮีโร่4ตัวหรือต่างกว่าเข้าสู่แบตเทิลแล้วก็มีกฎบอกว่าการโจมตีปกติของเมนนักฆ่าและธนูก็จะเพิ่มขึ้นบวก2ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่สนามกันเลยซึ่งด่านที่เราจะเล่นกัน4ตัวแบบโคทาก็จะมีเลดี้เนวินให้วินบัฟเทียริสไม่มีบัฟแต่เลเชลบัฟตัวเองด้วยก็อตสเปลค่ะประมาณนี้นะก็จุดที่ระวังไม่มีอะไรมากไม่มีกฎบอกว่าห้ามมีการตายเกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่การ Let's get started ก่อนอื่นเราเริ่มอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เบสซิ่งฟิวชั่นบัฟตรงจุดนี้ต้องบอกว่าแอบยากนิดนึงต่อมาดึงตรงนี้มาก่อนก็มีปัญหานิดนึงมีละเคลิ้นค่ะเริ่มมิดไนฟีดละสวยละต้อง
ปึ๊บต้องนี่ค่ะต้องเจอนี่ค่ะแล้วก็หาอีกทีนึงแล้วสเต็ปต่อมาเมตแรงขึ้น18หน่วยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านแบบการใช้ทีมแค่1ตัวแตกรีพอร์ตที่ดินเรารับได้ทุกสถานการณ์นะจ๊ะส่วนด่านสุดท้ายของเราในวันนี้ก็จะมีนี่มีผลต่อเราคือ when caster is in 2 box offensive ก็จะช่วยให้ offensive และ defensive เพิ่มขึ้น20ก็ดูเหมือนว่าจะช่วยใครอารมณ์แบบกด full moon ในระยะ2ช่องอ่ะเนาะมันก็มีผลต่อพวกเราด้วยแต่ศัตรูดันได้ defense 30% ซึ่งต้องใช้เวทในการฟิกสู้แต่ว่าเอสไม่มีเอสมีแต่ตัวฟิกโพธาที่เป็นกายภาพแล้วมีฟีดให้ทำนี่ก็คือกอดทอต้องได้9สแต็กออฟเรจิ้งทันเดอร์ซึ่งต้องอาศัยการฟิกแดมเข้าช่วยแล้วก็สู้กับศัตรูให้จบภายใน5รอบบอกเลยว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายค่ะอยู่ที่การอัพทอของแต่ละคนว่าอัพมาดีแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่สนามกันจริงๆถ้ามีแลนดิอุสมาให้ใช้ตัวมาจะดีกว่าแต่ว่าใช้ดาบก็ได้ไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่มีกฎที่บอกว่าห้ามมีการตายเกิดขึ้นก็เลยโอเคแต่ดีฮาร์เนี่ยต้องเพิ่มสเนคแอทแทคเข้าไปซิกมาใช้ไฟบานดีกว่าแมทธิวมีแค่นี้เรียน่าก็ตามนี้เลยเนาะถ้าพร้อมแล้วก็มาเช็คกระตูกันก่อนมีทั้งหมดแค่นี้มีนางหมึกอ้วนนี่ตัวนี้พวกนี้โอเคฮิลเลอร์ตัวนี้พิเศษกว่ามีก็สเปลส่วนโจสลัดมีแค่ต่อขากับอันนี้พิเศษกว่าตี2ช่องได้เนาะ
มีท่าตีอยู่แค่ประมาณ2ท่าเองที่มันดูจะไม่ค่อยมีอะไรมากถ้าพร้อมแล้ว Let's get started ตอนนี้ต้องขอบอกก่อนว่าทอพยายามค่อยๆนี่ดีกว่าอาจจะบุกในเทิร์น2เลยก็ได้ปึ๊บมีฮาร์ดนะผมต้องตามอีกปึ๊บเอาล่ะก่อนอื่นเราก็ต้องหรือถ้ามันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนรูปแบบการถ้ามีแร็กนาร็อกเวลายืนหอกแนะนำว่าให้ใช้แร็กนาร็อกดีกว่าโอเคปึ๊บเราก็ค่อยปรับเปลี่ยนกันเนาะก็แอร์สแลชก่อนแล้วก็แล้วก็เรียกพี่ทอมเราก็สร้างคอนตัวนี้เลยวันนี้เราก็จัดการฟิกแดมสองละว่ามันต้องใกล้ๆกว่านี้วะลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ปึ๊บฟิกต่อมาก็ปึ๊บสองสามเสร็จแล้วค่ะโอเคโอเคปึ๊บค่อยปีทีนึงอ
ครบ9แล้วนับศพอาหารนะเรายังมีโอกาสอยู่ตอนนี้สองสามสี่เรียบร้อยไปสี่ต่อนะฮะนึกออกแล้วลองกลับมาตรงนี้ดีกว่าเราต้องทำสองสามโอเคนะคะเอาละวัดดวงพอสมควรปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บครบ9แล้วค่ะดีฮาโดนเลงไม่ได้ไม่ได้ปึ๊บI'm
ห้องตีนก็อ่ะมือไปก่อนอีกทีนึงจากการฮิลเลอร์ได้ก็พลิกเรียบร้อยแล้วก็อ่ะเหลือเทิร์น5แล้วเทิร์นนี้เป็นเทิร์นตัดสินแล้วนะคะตอนนี้วิ่งพุ่งชนเลยนะคะไปผ่านด่านแล้วค่ะจบครบเทิร์น5พอดีโอเคเก็บสแตทแล้วนี่ใส่แค่เทิร์น3พอเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวสวอตตัมไฮสเตจ7กันเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสเตจ8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ